ะครับงับจากสภาพก็น่าจะรู้นะว่ากาแค่ไหนดูที่คีย์บอร์ดก็น่าจะรู้นะครับว่าขอบกาแค่ไหนนะครับนี่ถ้ามีลำสูงๆว่าจะแคสเกมได้นะครับนี่ก็อยู่เกมโรบอทนะครับอันนี้เป็นเกมที่อันนี้ก็เป็นเกมที่ผมเล่นมานานแล้วแหละเพิ่งเล่นเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับก็ไม่กี่วันนะครับเดือนนึงถ้าจะเอาง่ายๆนะครับนี่คือเป็นวันครบรอบเดือนรอบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับเราก็มาดูในส่วนของข้างหลังเลยแล้วกันนะครับดูในส่วนข้างหลังเลยนะครับก็จะเป็นลำกากาดนะครับส่วน FPLSP100ซึ่งเป็นของที่เก่ามากนะเก่ามากแต่พอเล่นได้นะครับก็แถมก็การ์ดจอ2กิกนะครับกับกล่องบล็อกอะไรไม่รู้เขาเรียกกล่องบล็อกอะไรนี่แหละช่างไหมก็อันนี้ก็ที่จริงมันเก่ากว่านี้นะแบบสีนี่มันไม่ใช่สีเงินนะครับแบบสีน้ำตาลออกอ่อนๆนะครับก็จะเห็นว่ามันเส้นตรงนี้กับสีเส้นที่เชื่อมหลายเส้นเนี่ยมันจะใหม่มากกว่าเส้นข้างล่างตรงนั้นนะครับอย่างเงี้ยข้างล่างตรงเนี้ยมันจะใหม่กว่านะครับดูเทียบมันได้เลยว่าแม่งจะใหม่กว่าเส้นบนไว้จะเก่ากว่าเส้นบนนะครับโอเคนะครับก็เป็นคอมที่พอเล่นได้นะอันนี้เราก็มาดูในส่วนของข้างหน้าเลยละกันครับเกมที่ผมเล่นก็จะเป็นเกมผมเล่นบ่อยๆก็จะเป็นเกมRoblox นะครับRoblox ตอนนี้ผมก็เป็นเกมRoblox ที่โหมดยิงกันก็เลือกหมดอะไรกันรู้ตอนนี้ผมก็แรงค์32นะครับก็อยู่ตายผมก็ตาย1242เก็บไป2407ถ้าจะถามว่าทำไมผมตายเยอะนะเรามาดูกันตรงนี้เลยดีกว่าครับปุ่มเนี้ยเอ้ยไม่ใช่ปุ่มเนี้ยกดได้นะครับเนี่ยปุ่มนี้ครับนี่ปุ่มนี้นะครับปุ่มชิปเขาเรียกว่าปุ่มชิปนะครับผมกดได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ติดนะครับคือในตัวเกมอ่ะปุ่มชิปมันจะเป็นปุ่มวิ่งใช่ไหมกด W แล้วกดชิปอ่ะมันจะเป็นปุ่มวิ่งใช่ไหมแต่ในเนี้ยมันไม่สามารถกดได้นะครับเป็นไรก็ไม่รู้นะครับปืนที่ผมใช้ที่เป็นปืนสกาเล็กนะครับผมเรียกว่าสกาเล็กต่างจากสกาจริงก็คือต่างจากสกาจริงก็คือมันจะสั้นกว่าสกาจริงครับนี่ก็คือสกาฮาร์ดนะครับเปรียบเทียบกันได้หรือว่ามันสั้นกว่านะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับส่วนผมเนี่ยก็เป็นหน้าคอมผมจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับขนาดนี้ก็มีเกมเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์สไตล์นะครับก็ไม่โกหรอกสตรีมผมก็มีนะเพราะว่ามันเป็นภาษารัสเซียก็เลยไม่รู้เรื่องครับหรือว่าจะลงมาครับส่วนเนี่ยก็เห็นว่าผมเอาขึ้นทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาต่อที่เกมนี้นะครับโอเคผมก็จะโชว์ให้ดูว่าทำไมถึงเทพอยู่นะครับโอเคนะครับเอาตังค์ไม่ได้ถอดหูฟังก่อนโอเคนะครับจากนี้ทุกท่านได้ยินเสียงผมโอเคนะครับก็จะไม่ได้เสียงผมนะครับทำไมผมถึงยังใช้สไนได้ในคอมผมซึ่งผมชิปพังอัพไอ้กูแพ้เลยนะครับก็เดี๋ยวรอสักพักนึงนะครับก็เดี๋ยวสต็อปก่อนโอเคนะครับก็กลับมาต่อกันเลยนะครับนั่นแล้วก็มันค้างๆครับโอเคทำไมผมใช้ได้นะครับซึ่งผมชิปเนี่ยผมกดแล้วนะครับเนี่ยผมกดแล้วกดเดินแล้วก็กดแล้วเนี่ยกดแล้วนะกดแล้วดูจะได้นะเนี่ยกดแล้วล่ากดเดินมันไม่วิ่งนะครับแล้วผมก็กดแต่ไม่ดู2ทีนะครับ
นะครับมันจะวิ่งนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แหลมแมวมากแล้วผมไอ้หำโอเคนะครับว่าผมทำได้นะครับทำไมผมถึงมีตังค์ซื้อดอทพวกนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าดอทเนี่ยมันเป็นดอทที่ซูมได้ดีและได้ไกลที่สุดไกลที่สุดที่แบบว่าไม่ต้องกดชิปนะครับซึ่งเป็นดอทที่ดีแล้วก็ดอทง่ายเล่นง่ายนะครับดูได้จากการยิงของผมเลยนะครับเฮ้ยนี่ร่องยังวะสัตว์เฮ้ยร่องเลยนะเดี๋ยวผมจะมาแบบผมก็นั่งอยู่แบบนี้ด้วยนะเอาเข่าหนีบโทรศัพท์ไว้นะครับก็ไม่ค่อยหนัดเท่าไหร่นะโอเคก็วิ่งไปต่อเลยนะครับก็น้องก็จะมาโชว์กันยิงขั้นเทพไปดูนะยิงเทพได้ไงวะตอนนั้นก็มันก็นั่งไม่หนัดด้วยนะครับขึ้นขึ้นไปกดทีเพื่อการมองข้างนี้นะครับกดทีกับเพื่อการมองกล้องแบบนี้นะครับโอเคยิงไม่ตายนะครับสำหรับปืนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ40กว่านะครับก็ไม่แรงมากนะครับโอเคนะครับผมจะมาใช้ในโหมดของเก็บได้แล้ว1ศพนะครับแต่อีกศพนึงที่อยู่ตรงนู้นหำอะไรเนี่ยรอชูเทพสัตว์เอ้ยโอเคนะครับต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนจบนะครับขอโชว์เทพปืนนี้ก่อนปืนนี้ผมใช้หนัดแล้วนะครับแรกๆทุกปืนผมจะใช้ไม่หนัดนะครับตอนนี้ผมใช้ทุกปืนแบบปืนไหนมาใหม่กูใช้หนัดอ่ะเฮ้ยแม่งมันจับวางเอ๊ะไอ้สัตว์เด้อก็จะขอโทษคำหยาบด้วยนะครับโอเคไปต่อเลยไปต่อนี่ไอ้ห่าใครลัดช็อตกูวะกดอีเป็นการนี่นะครับกดอีเป็นการมาร์คเป้านะครับทุกคนสามารถกดได้นะครับไม่จำเป็นว่าทำไมกดไม่ได้นะครับต้องขี้แล้วยิงเฉียดกูสัตว์เอ้ยต้องขี้หมดแล้วกูยิงใครอะไรเนี่ยเจอแล้วนะสัตว์เอ้ยโอเคก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับโอ้ผมลืมบอกนะครับเราสามารถกดแท็บเพื่อดูได้นะครับว่าเราถูกเท่าไหร่ตอนนี้ผมนะครับคิวไป4ตายไป6นะครับเนี่ยดูแล้วตอนนั้นเดทกับคิวนะครับก็เราก็จะได้พอยจากการฆ่าแล้วก็จากการยึดฐานด้วยนะครับก็ในตอนนี้ผมในเล่นในหมวดของการฆ่านะครับเราก็จะได้พอยมาเพื่อเพิ่มแต้มข้างล่างตรงนี้นะครับเนี่ยแต้มข้างล่างตรงนี้โอเคนะครับโอเคแค่นี้นะคะ